วันนี้คุณผู้ชมคะกะกะตเขามีการเปิดเผยเระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อศักราส2,567ออกมาด้วยนะคะมีการกําหนดในูุ้้งในการเลือกระดับอําเภอประกาศกําหนดสถานที่เลือกเขตอําเภอภายในเมื่อวันนี้ก็คือ2มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและก็พุ่งในการเลือกระดับจังหวัด ประกาศกำหนดสถานที่ภายใน9้ามิถุนายนนะคะโดยปิดประกาศไว้ที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดแล้วแต่กรณีสานักงานกกตรประจำจังหวัดสถานที่เลือกในวันเลือกเผยแพร่าทางเว็บไซต์ของกกตรประจำจังหวัด รวมถึงส่วนกลางอย่างกรุงเทพมหานครค่ะให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามประกาศกำหนดสถานที่เลือกทั้งระดับอำเภอและก็จังหวัดได้จากช่องทางดังกล่าวรวมถึงถ้าใครอยากไปสังเกตการก็สามารถทำได้นะคะร่วมสังเกตการ,รกระบวนการการเลือกได้ระดับอำเภอและก็ระดับจังหวัด 9มิถุนายนนี้ค่ะส่วนเรื่องระดับจังหวัดอยู่ที่16มิถุนายนคุณผู้ชมคะสถานที่ที่พุ่อในการการเลือกกําหนดเอาง่ายๆคือรอดูประกาศอย่างเป็นทางการจากกกตในพื้นที่ของแต่ละท่านนะคะแหะก็โดยหลักการค่ะ <c oughs> ไฟสว่างทางสะดวกอ,อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ <c oughs> คือไฟต้องสว่างเพียงพอต้องไม่เป็นภาระกับการเดินทางของประชาชน ถ้าจะมีคนไปเลือกที่ทุพพลภาพต้องมีการอำนวยความสะดวกให้มีที่ให้กับประชาชนที่อยากจะไปสังเกตการการเลือกตั้งท่านคัดได้เมื่อไหร่ท่านก็บอกประชาชนมา<ฆ>เขาจะได้ไปสังเกตการอาการทุจริตมันจะได้น้อยลงอมรุจะน้อยลงหรือเปล่านะบางทีไปดูปุ๊บไม่รู้นะฮะเพราะว่าบางทีเขาหัวกันมาก่อนจะมาใช้คะแนนแล้วมาลงคะแนน<ฆ>แล้ว<ฆ>เรื่องนี้สวสมชายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าท่านประธานเองก็ออกมา ชี้แจงกรณีที่สวสมชายไปโพสจมบอกเอ๊ะมันมีการจ้างวานใช่ไหมไปลงสมัครสวรแล้วถ้าปัญหามันมากมายมหาศาลเนี่ยเดี๋ยวการเลือกมันจะล้มไปหรือเปล่าเออเหมือนที่ท่านเลขาบอกอะไรนะมันจะมีทั้งเลื่อน<า>มันจะมีทั้งล้ม<า>มันจะมีทั้งเลือก,อกแต่เลือกแบบไปสวกลุ่มไหนใครต้องการนะสวสมชายครับออกมาโพสตเฟซบุ๊กนะก็บอกว่ากรณีผู้สมัครสวรในนครศรีธรรมราชถูกตัดสิทธ์ ข้าให้คำชี้แจงต่อกกตในพื้นที่แล้วก็บอกว่ามีคนจ้างมา2005มาโหวตเลือกสวบอกนักการเมืองผู้จ้างวานเจ้าหน้าที่ที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่คนที่ไปรับจ้างด้วยนะแล้วคนที่ไปรับรองให้ลงสมัครด้วยมีสิทธิ์ท่วนหน้าในการติดคุกโอ้โหท่วนหน้าด้วยนะแล้วบอกกกตต้องมาเร่งสืบนะแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นโมเดลตรวจสอบผู้สมัครทั่วประเทศแล้วสวสมชายก็มีข้อเสนอให้ หนึ่งคือบอกว่าเวลาสืบเนี่ยไปให้ถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่ว่าจ้างถ้ามีพักไหนอยู่เบื้องหลังมีขบวนการจ้างลงสวอจะมาหัวกันจะมาจัดตั้งแบบนี้กันคนที่ถูกจ้างเอาให้เป็นพยานดีกว่าอสองคือเอาผิดอย่างจริงจังคนที่ใช้จ้างวานมาคนที่บงการมาเขามีอำนาจนะกกอตอมีอำนาจนะครับว่าพอมีการจ้างให้ลงสมัครสว,อวอ กกตไปอเอาผิดฮะตามกฎหมายฟอกเงินมีโทษจำคุกกับบทลงโทษด,ด้วยอาจารย์สมชายบอกว่ามีข้อสังเกตจากสถิติที่คนมาลงสอวอ8 0 0 0กว่าคนก็เยอะอแต่ก็ไม่ถึงแสนตามเป้าว่ะนะมไม่ถึงครึง่งอะแต่ก็48,000บอกเริ่มมีข่าวมีข้อมูลว่าอาจจะมีการจ้างชาวบ้านมาลงสอวอชาวบ้านเองอาจจะมีความผิดติดคุก1-10ปีถูกตัดสิท์โอ้โห 1นึปีร<า>ับตังค์มาสองพันกว่าบาทมันติด<ช>คุกไม่คุ้มนะเนี่ย<า>ตัดสิทธิ์ยีปีอันนี้อาจจะโดนอีกเยอะแล้วถ้าไปไปตามคาดการทางสถิติของนักวิชาการบอกว่าอาจจะมีการจัดตั้งผู้สมัครมา53%แปลว่าอาจจะมีชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเนี่ยถูกจ้างมาสมัคร25,000คนนะฮะแล้วประกฏสมัครแล้วถอนตัวไม่ได้ด้วยความผิดมันก็ต่อเนื่องสิ สวสมชายบอกอีกว่าการเลือกสวอาจจะมีปัญหาตามมาเยอะหรืออาจจะล้มไปเลยถ้าหากให้มีกระบวนการต่างกรรมต่างวาระจากอำเภอผปิึงจังหวัดต่อเนื่องถึงระดับประเทศถ้าตรวจสอบหลังการเลือกตั้งเสร็จก็เลยเอกะกะกตกับเลขากกตสั่งให้สืบหาข่าวทุกพื้นที่ได้ไหมจะได้เร่งหาทางแก้ไขโอโ้แต่ต้องบอกว่าไอไอไอไประเภทที่บอกว่าถ้ามีการรับตังค์กันมาจริงแล้วติดคุกกันแบบนี้นี่ สงสัยไม่คุ้มบ้างฮะรับมาเห็นบางคนที่มีข่าววะนะก็บอกไม่กี่พันเองอะ่ะก็ใช่คุณผู้ชมคะ่ะคิดดูดีๆนะคะก่อนจะรับเงินมาโทษมหาศาลมันไม่คุ้มกันจริงๆแล้วคะ่ะ